สวัสดีค่ะพลอยมดนะคะพบกันวันจันทร์ที่10ตุลาคม2022นะคะวันนี้พลอยก็มีข่าวที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่น่าสนใจมาให้ชมกันอีกเช่นเคยค่ะจะมีข่าวไฮไลท์อะไรน่าสนใจบ้างเดี๋ยวเราตามไปชมคลิปนี้กันเลยYouTube ได้ออกมายืนยันแล้วนะคะว่าได้เปิดทดสอบฟีเจอร์ตัวเลือกวิดีโอ 4K ความละเอียด 2160p ให้กับเฉพาะผู้ใช้พรีเมียมจริงค่ะปกติแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้ YouTube แบบธรรมดาหรือว่าพรีเมียมเนี่ยก็สามารถเลือกดูวิดีโอที่ความละเอียด 4K 2160p ได้ค่ะแต่ว่าพักหลังๆมานี้นะคะก็มีผู้ใช้ YouTube บางกลุ่มพบว่าตัวเลือกวิดีโอ 4K ความละเอียด 2160p เนี่ยจะดูได้แค่เฉพาะผู้ใช้พรีเมียมค่ะซึ่งทาง YouTube นะคะเขาก็ได้ออกมาตอบกลับทาง Twitter นะคะว่าได้เปิดทดสอบฟีเจอร์ตัวนี้จริงเพื่อให้การใช้งานของผู้ใช้แบบธรรมดาและแบบพรีเมียมเนี่ยลงตัวมากขึ้นแต่ว่าล่าสุดทวีตนี้ได้ถูกลบออกไปแล้วค่ะนั่นหมายความว่าหลังจากนี้นะคะผู้ใช้ YouTube แบบธรรมดาเนี่ยจะไม่สามารถดูวิดีโอความละเอียด 4K 2160p ได้ค่ะจะต้องสมัครแบบพรีเมียมเท่านั้นนะคะถึงจะดูความละเอียดสูงได้ซึ่งทาง YouTube เขาก็ยังไม่ได้มีการประกาศอย่างเป็นทางการนะคะยังไงเราก็ต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะ Apple อาจจะปล่อยอัปเดต iOS 16.0.3 ออกมาแก้ปัญหาอีกรอบนะคะหลังจากที่เจอบั๊กเยอะมากๆใน iOS 16.0.2 ค่ะ MacRumors นะคะได้รายงานข้อมูลว่าถึงแม้ว่า Apple จะปล่อยอัปเดต iOS 16.0.2 ออกมาแก้ปัญหาต่างๆของ iPhone 14แล้วนะคะแต่ว่าก็ยังมีบั๊กอีกมากมายเลยที่ยังไม่ได้ถูกแก้ค่ะอย่างเช่นเสียงโทรบน Apple CarPlay เบานะคะเมื่อเชื่อมต่อกับ iPhone 14 Pro หน้าจอ iPhone 14บางรุ่นจอกระพริบถ้าหากว่าลดแสงจอลงต่ำๆค่ะข้อความบางอย่างทำให้แอปเมลเด้งมีข้อความ Error ระหว่างการตัดต่อวิดีโอที่ถ่ายจากโหมดภาพยนตร์ด้วย iPhone บนแอป Final Cut Proและ iMovie บน Mac เป็นต้นค่ะด้วยปัญหาต่างๆเหล่านี้นะคะ Apple ก็เลยอาจจะปล่อยอัปเดต iOS 16.0.3 ออกมาแก้ปัญหาเหล่านี้โดยเฉพาะค่ะแล้วก็อาจจะปล่อยอัปเดต iOS 16.1 เวอร์ชันใหญ่อีกรอบค่ะมาร์โกแมนเผยว่าฟีเจอร์ Adaptive Transparency ของ AirPods Pro รุ่นที่1ใน iOS 16.1 Beta เป็นบั๊กนะคะเพราะว่าฟีเจอร์นี้เนี่ยมีให้สำหรับเฉพาะ AirPods Pro รุ่นที่2เท่านั้นค่ะก่อนหน้านี้นะคะก็ได้มีผู้ใช้ AirPods Pro รุ่นที่1และ AirPods Max พบกับฟีเจอร์ Adaptive Transparency ใน iOS 16.1 Beta และ AirPods Firmware Beta นะคะซึ่งฟีเจอร์นี้เนี่ยจริงๆแล้วจะมาพร้อมกับ AirPods Pro รุ่นที่2ที่ใช้กับชิป S2 ค่ะเรียกว่าสร้างความตื่นเต้นให้กับผู้ใช้อุปกรณ์รุ่นเก่าๆมากๆเลยค่ะสำหรับฟีเจอร์ Adaptive Transparency หรือว่าโหมดฟังเสียงภายนอกที่ปรับตามสภาวะนี้นะคะ Apple เผยว่าเป็นฟีเจอร์ที่ดึงคุณสมบัติมาจากชิป H2 ค่ะช่วยลดความเข้มของเสียงรบกวนที่มีเสียงดังๆอย่างเช่นเสียงไซเรนหรือว่าเสียงเครื่องจักรให้เหลือน้อยที่สุดนั่นเองค่ะล่าสุดนะคะมาร์เกอร์แมนได้ออกมาแชร์ใน Twitter สั้นๆว่าเป็นบั๊กค่ะนั่นหมายความว่าฟีเจอร์ Adaptive Transparency ที่พบใน AirPods Pro รุ่นที่1และ AirPods Max นะคะใน iOS 16.1 Beta และ AirPods Firmware Beta นี้เนี่ยเป็นบั๊กของระบบนั่นเองค่ะซึ่งไม่ใช่ฟีเจอร์ที่ถูกเพิ่มเข้ามาถ้าหากว่าเราดูจากความสมเหตุสมผลนี้นะคะก็เป็นไปได้สูงที่จะเป็นบั๊กค่ะเพราะว่าฟีเจอร์นี้เนี่ยมาพร้อมกับชิป H2 นั่นเองซึ่ง AirPods Pro รุ่นที่1และ AirPods Max นะคะใช้ชิป H1 ซึ่งไม่สามารถใช้งานฟีเจอร์นี้ได้นั่นเองค่ะหลังจากที่ AirPods Pro รุ่นที่2เปิดตัวและเปิดขายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็มีข้อมูลความจุแบตของตัวหูฟังเผยออกมาว่าเพิ่มขึ้นจากเดิม 15% ค่ะ My Smart Price นะคะได้เผยข้อมูลความจุแบตของตัวหูฟังของ AirPods Pro รุ่นที่2แต่ละข้างนะคะซึ่งมีความจุข้างละ 49.7 มิลลิแอมเพิ่มขึ้น 15% จากรุ่นเดิมค่ะส่วนเคสชาร์จ AirPods Pro รุ่นที่2นี้นะคะมีความจุแบต523มิลลิแอมเพิ่มขึ้นจากรุ่นเดิมเพียง4มิลลิแอมเท่านั้นค่ะและ Apple นะคะเขาก็ได้ระบุสเปคของ AirPods Pro รุ่นที่2ไว้ด้วยว่าสามารถใช้งานได้ต่อเนื่องยาวนาน6ชั่วโมงเลยและใช้ร่วมกับเคสชาร์จได้30ชั่วโมงค่ะถ้าหากว่าเราเปิดโหมดตัดเสียงรบกวนนั่นเองนอกจาก AirPods Pro รุ่นที่2จะเพิ่มความจุแบตเพิ่มมากขึ้นแล้วนะคะก็ยังมาพร้อมกับชิป S2 รวมถึงเซ็นเซอร์ตรวจจับผิวหนังด้วยก็จะช่วยในเรื่องของการประหยัดพลังงานได้มากขึ้นนั่นเองค่ะ iPhone 14 Pro ขายดีมากๆเลยนะคะทำให้ Foxconn ที่เป็นผู้ผลิต iPhone ให้กับ Apple เนี่ยมีรายได้สูงสุดเป็นประวัติการณ์เลยค่ะ CNBC รายงานข้อมูลว่ารายได้ของ Foxconn ในเดือนกันยายนที่ผ่านมานะคะมีรายได้ทั้งสิ้น 25.9 พันล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้นมากถึง 40.4% แบบปีต่อปีเลยค่ะและเพิ่มขึ้น 83.2% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าด้วยเป็นการทำสถิติรายได้ต่อเดือนสูงสุดเลยก็ว่าได้ค่ะ
ส่วนทางด้าน Counterpoint Research นะคะได้เผยว่ารายได้ของ Foxconn ที่ทำสถิติสูงสุดนี้เนี่ยเป็นผลพวงมาจาก iPhone 14 Pro และ14 Pro Max ของ Apple ขายดีมากๆประกอบกับตัวเครื่องที่มีราคาสูงอยู่แล้วเนี่ยจึงทำให้บริษัทมีรายได้จากการผลิต iPhone ส่งให้ Apple สูงมากขึ้นเลยทีเดียวค่ะส่วนทางด้าน iPhone 14รุ่นธรรมดานะคะเป็นรุ่นที่ไม่ค่อยได้รับความนิยมเท่าไหร่ค่ะจึงมีการปรับลดสัดส่วนการผลิตลงนะคะแล้วก็เอาไปผลิตรุ่น Pro แทนเพราะว่า iPhone 14รุ่นธรรมดานะคะไม่ได้อัปเกรดสเปคจากรุ่นก่อนหน้ามากเท่าไหร่จึงทำให้ผู้ซื้อเนี่ยเลือกที่จะไปอัปเกรดเป็นรุ่น Pro แทนค่ะและนี่ก็เป็นข่าวที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่น่าสนใจในวีคนี้นะคะที่พลอยสรุปมาให้ฟังกันถ้าถูกใจคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ฝากกดติดตามช่อง iMode Official ไว้ด้วยค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ